ลอยธรรมมาลัยลงสู่โลกอันเบียนบีแผ่ธรรมรังสีตามพระพุทธทรงประสงค์มั่นหมายจะเสริมสาสถาบโลกให้อยู่ยงปลอดภัยที่นาาคงเป็นโลกสุขสถาพรหากแหลงพระธรรมยานอันทพานกลรีบอน จะครองโลกเป็นอากรให้เลวลู่สู่เดรัจฉานจะทุกทนทั้งคืนวันที่คาดกันบ่มีประมาณด้วยเหตุอหังการเข้าครองโลกวิโยธรรมบรรสั์พระพุทธองค์จึงประสงค์ประกอบกรรมตามแนวพระธรรมนำให้โลกผองของค้นภัย เผยแพร่พระธรรมทานให้ภัยสารพิชิตชัย84ด0มพันในอุทิศทั่วั้งปัพภีสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหัดเลย FM 9 6 5 0 m เ z มเฮ มีอุดมการณ์อันแน่วแน่และมั่นคงที่จะสืบสารอายุพระพุทธศาสนาและมุ่งมั่นที่จะเผยแผ่ธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าถึงพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าเพื่อที่จะนำมาซึ่งความมั่นคงของพระพุทธศาสนาและความรู้ถูกความเข้าใจถูกตามแนวคำสอนของพระพุทธอ,องค์เพื่อจะนำมาซึ่งความสงบสุขร่มเย็นของโลก รากกากนนหากท่านมีความปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมในการประกาศทำคำสอนของพระพุทธศาสนาทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลย FM 96.50เมกะคลื่นวัดป่าจริยธรรมท่านสามารถสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะทางอากาศโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่ วัดป่าจริยธรรมตำบลนาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยหากท่านไม่สะดวกในการเดินทางท่านสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาเลยชื่อบัญชีวัดป่าจริยธรรมเลขที่บัญชี4030386091สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0833275700 แสงแห่งอาทิตย์ย่อมม,มืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นยามเมื่อจิตขาดปัญญาพาลำเคนย่อมไม่เห็นดีหรือชั่วที่ตัวธรรมขณะน,นี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลย FM 96.50 MHz เมเฮิรทำการทดลองออกอากาศจากอาคารมูลนิธิพุทธธรรมถ้ำผาม่อ วัดป่าจริยธรรมตำบลนาดอกคำอำเภนาด้วงจังหวัดเลยพร้อมทั้งส่งกระจายเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไปยังเครือข่ายสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาคลื่นต่างๆทั่วประเทศช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเชิญท่านติด,ดตามรับฟังรายการเสียงธรรมจากถ้ำผ่ามอดำเนินรายการโดยพระครูสมุนิรุธนิติสาโรครับ ปฏิบัติธรรมนำตนพน้นภัยเสียงคำเตือนติง้งรู้ตื่นเบิกบานจำารินรังสัรคความสุขสดใสนำพาชีวิตสู่ความอัศม ช้แววสงบเย็นเสียงธรรจากคําพามอถักทอความจริงให้เห็นนำพาชีวิตพามผลบ่วงเดชสงบเย็น เือนติยงรู้สิ่งมงคลปฏิบัติปึกตนใจสูงสง่าพอแม่ครูบาอาจารย์นำพารู้คุณรู้ค่า สัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทางปวง ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยขอถวายความเคารพพระเทรานุเทระเจริญในธรรมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงธรรมจากถ้ำผ่ามอดำเนินรายการโดยกระผมอัตมภาพพระครูสมุนิรุนิติสาโร เจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลย FM 96.50เมกะเฮิรตซ์ M Hz, ซึ่งทำการผลิตรายการส่งกระจายเสียงอยู่ณนะอาคารมูลนิธิพุทธธรรมถ้ำผ่ามอในวัดป่าจริยธรรม พร้อมกันนี้ยังได้เชื่อมโยงเครือข่ายไปในระบบอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ www.watpa.net ไปยังท่านผู้ฟังท่านสาธุชนที่อยู่ในโลกการสื่อสารออนไลน์ไม่ว่าท่านจะอยู่ใกล้อยู่ไกล,อย,กลอยู่ที่ใดทั่วทุกมุมโลกสามารถติดตามรับชมติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมถ้ำผาม้อมาพบยัธรรมสาธุชนเป็นประจำทุกวัน วันนี้อาตมามาพบกับท่านสาสตชนตรงกับวันพระราชสมดีที่24ตุลาคมพุทธศักราช2562ซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันแรม11ค่ำเดือน11นะ11 11นะ11ค่ำแรม11ค่ำเดือน11ใกล้จะถึง วันสิ้นเดือนอีกแล้วนะท่านยติธรรมท่านสาธุชนก่อนอื่นก็ขอทักทายและอนุโมทนาต่อสถานีวิทยุผู้ที่ฟังทางสถานีวิทยุระบบ FM คลื่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิทยุบริการสาธารณะวิทยุชุมชนวิทยุภาคธุรกิจที่มีจิตศรัทธาเรื่อมใสในพระพุทธศาสนาเอ,อื้อเฟื้อแบ่งปันเวลาโดยเฉพาะแล้วท่านผู้อำนวยการสถานี ได้ให้ความเมตตาต่อรายการเสียงธรรมจากถ้ำผาม่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับสัญญาณถ่ายทอดออกอากาศพร้อมพรอม,รอมกันไปในขณะน,นี้ก็ขออนุโมทนาคลื่นที่กำลังออกอากาศคู่ขนานกันในขณะน,นี้ไม่ว่าจะเป็นคลื่นวัดศรีอุดมวงอํอำเภอวองสะพุงจังหวัดเลย f m 101.75เมกะเฮิร์ออกอากาศอยู่ที่อำเภอวังสพุงจังหวัดเลยโดยกรารบริหารงานของท่านพระคูอุดมวรานวัดเจ้าวัดวัดศรีอุดมวงศ์ขอนมูตทนาคลื่นวัดถ้ำผาใหญ่ออกอากาศอยู่ที่ตำบลหนองยาปล้องอำเภอวังสพุงจังหวัดเลย f m 1 0 0 5 0เมกะเฮิร์บริหารงานโดย ท่านพระอาจารย์สุพิษรรกิตธรรมโยพระครูใหม่ในชื่อพระครูบรรพศรักิตะรักิตธรรมถ้าพูดผิดต้องขออภัยนีย่ตอนนี้ต้องเริ่มใช้ชื่อพระครูใหม่แล้วละ่ะก็อีกวันที่13บสทนวาคมก็จะได้ไปรับพัดพระครู อย่างเป็นทางการนะประกาศชื่อรายนามไปเรียบร้อยแล้วขออนุโมทนายินดีกับท่านอาจารย์สุพิษนะพระอธิการสุพิษรกิตธรรมโมนามเดิมเป็นเจ้าวาดัดวัดถ้ำผาใหญ่แล้วก็ยังดูแลสถานีวิทยุที่จังหวัดอุบลราชธานีคลื่นผู้จองนายอยอำเภอนาจรวยจังหวัดอุบลราชธานี FM 103เมกะเฮิร์แล้วก็ยังมีลูกขายอีกทรนะาบมาว่ามีวิทยุ ภาคธุรกิจนะอีกหลายคลื่นรับลิงสัญญาณถ่ายทอดออกอากาศไปพร้อมกันก็ทักทายไปยังชาวจังหวัดอุบลราชธานีและสอปอป,อปอลาวฝั่งทางนู้นด้วยนะคำคำแม่น้ำโขงไปนู่นนะขออนุมโมทนาคลื่นวัดอารามมงคลอเภพยังตลาดจังหวัดกาลสินบริหารสถานีโดยท่านอาจารย์พระครู ประยัติโพธิธรรมผู้ดูแลและก็ควบคุมสถานีกราบขอพระคุณครูบาอาจารย์ไว้เป็นอย่างสูงวิทยุบริการสาธารณะสื่อธรรมะสู่ญาติโยมขอ,อนุมทนาคลื่นวัดโคเขตาราอมอำเภอน้ำสมอุดรธานี FM-105 เมกะเฮิร์สบางคลื่นก็จำไม่ได้ต้องขออภัยนะความที่กลัวว่าจะพูดผิด อ,อยู่ที่ตำบลนานงงัวอำเภอน้าโสมจังหวัดอุดรธานีโดยการบริหารงานของท่านพระครูอุดรสุนทรเขตปรองเจ้าคณะอำเภอนาโสมกราบขอบคุณไว้นโอกาสนี้ที่ท่านมีเมตตาแบ่งปันเอ,อื้อเฟื้อแบ่งปันเวลาให้แก่รายการนี้ออกอากาศที่สถานีของท่านขอนุโมทนากราบขอบคุณ,คณท่านพระเจ้าบุเรียนพุทธสโร ผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นแสงธรรมส่องใจวัดป่าสะพานสองตำบลวังประจบอำเภอเมืองจังหวัดตากท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสรจัดรายการแต่เช้าตีห้าแต่ถึงหกโมงเช้าทางคลื่นของวัดธรรมภใหญ่ก็ตัดตั้งแต่ตีห้าถึงหกโมงเช้านะรับสัญญ,ญาณ ของวัดป่าจริยธรรมเนี่ยรับสัญญาณของวัดถ้ำผาใหญ่ตีห้าถึงหกโมงเช้าพอบ่ายสามโมงถึงบ่ายสี่โมงสินาฬิกาก็ไปรับของท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านอาจารย์บัวเรียนต้องจัดรายการอีกรอบหนึ่งตอนบ่ายสามโมงแต่ละพออนี่จัดรายการทั้งเช้าทั้งบ่ายทั้งค่ำนะแต่ว่าอาตมานี่จัดเวลาเดียวเวลาเนี้ยนะ แล้วก็ไปรีรันอีกครั้งหนึ่งตอน4ี่ทุ่มนะสี่ทุ่มทางสถานีวิทยุวัดป่าจริยธรรมเนี่ยก็ติดตามรับฟังกันได้ที่ทําไปเปิดตอน4ี่ทุ่มก็เพราะว่าบางพื้นที่บางสถานีเขาจะปิดช่วงสามทุ่มสี่ทุ่มแล้วพอ96.5วัดป่าจริยธรรมออกอากาศช่วงกลางคืนเนี่ย ก็ทำให้สัญญาณไปไกลกว่าเดิมยติธรรมที่ไม่ได้ฟังตอนเช้าก็จะได้ฟังจะได้รู้เรื่องราวของวัดนะวัดป่าจริยธรรมทำอะไรนะขอนโมทนาคลื่นเมจิกเวฟอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีไวฮาร์ดเอสว่างอารมณ์อุทัยธานีพีพีเรดิโออำเภอบานไรจังหวัดอุทัยธานีบริหารงานโดย โยมชลิตวงสกุลผู้อำนวยการสถานีดูแล3ามสถานีเลยนะรับสัญญาณถ่ายทอดออกอากาศพร้อมกันทำให้ชาวอุทัยธานีนะครสวรรค์ชัยนาทสุพรรณบุรีบางส่วนบางอำเภอฟังกันได้ทั่วถึงไปไกลเลยนะขออนุมโมทนาไว้นะโอกาสนี้และขอเจริญพรเจริญธรรม อย่าทิฏฐมท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับชมทางเพจ Facebook วัดป่าจริยธรรมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แชร์ไปนะแบ่งปันธรรมะก็ได้บุญนะอาตมามาพูดธรรมะโยมแบ่งปันธรรมะแชร์ไปแชร์ share, บุญแชร์ share, บุญตั้งแต่เช้านะเบื้องต้นก็อาจจะติดติดขัดข,ดข,ดขดบ้างนะระบบออนไลน์เนี่ยนะเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นหยุดไปหยุดแล้วก็มา อาตมาก,กำลังจะแก้เอ๊เป็นอะไรแปบ๊บเดียวมาอีกแล้วระบบออนไลน์นี่ก็บางทีเราก็เข้าใจยากนะบางทีสัญญาณอ่อนมันก็หายไปก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าที่วัดป่าจริยธรรมเนีห่างจากชุมชนหลายกิโลเมตรนะใช้การยิงอินเทอร์เน็ตมาเนี่ย้วยจานระบบไม่มีไม่มีระบบสายนะไม่ได้ลากมาโดยระบบสาย ยิงมาทางอากาศประมาณ4 5กิโลเมตรอ่ามันก็เลยทำให้สัญญาณอาจจะดรอปไปหรือว่าโดนถูกบังอย,ย,ย่างงี้นะถูกบังกิ่งไม้ใบไม้ต้นไม้โอ้อุปสรรคเยอะโยมนะไม่ใช่ธรรมดานะโยมเนี่ยทำงานาเผยแผ่พระพุทธศาสนา,าวัดป่าจริยรทำอยู่ห่างจากชุมชนนะคนไปมา แวะไม่ได้โยมต้องตั้งใจมาถึงจะมาถึงเออแวะไม่ได้เพราะมันเป็นอยู่ในป่าจริงๆโยม,ยมต้องมาถามโยมกรุงเทพดูที่มา,างานบุญกระถินกันเนะ่ยเอเป,ปปเป็นยังไงบ้างมางานบุญกระถินวะัดป่าจริยธรรมกลับไปแล้วเป็นยังไงบ้างนาะนะรู้หรือ,อยังว่าอยู่ไกลแบบไหนอย่างไรนะก็ะมี <c oughs> ผู้ที่มาอำนวยความสะดวกให้อำนวยความสะดวกช่วยเหลือจึงจัดกิจกรรมต่างๆดํา,าเนินไปได้ถ้าไม่มีใครมาร่วมด้วยช่วยก็โอ้ยนะก็จะผ่านพน้นอุปสรรคปัญหามาได้แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะไฟฟ้าก็มีปัญหานะเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็ดับนะไฟฟ้านี่อย่างแก่ไม่ได้ทั้งหมดแล้วก็ต้องขอ,อนโนมทนา เดี๋ยวจะลืมไปอนุโมทนากับโยมเมตตาเมตตาจากประเทศนอร์เวย์ช่วย <c oughs> สนับสนุนช่วยเหลือ,อเครื่องปั่นซื้อเครื่องปั่นไฟช่วยเดือนละเ0ี0ยนะสอันบาทอนุโมทนาช่วยละเดือนละ2,000บาทสองพบาทนะ อสเดือนแลวนะสี่ห้าเดือนแล้วเนี่ยก็ซื้อเครื่องบันไฟนี่ผ่อนให้เขาไปนะผ่อนให้เขาไปก็เป็นยติธรรมเป็นลูกศิษย์ที่เคยมาบวชอยู่วัดนี่แหละเขาก็ได้เครื่องปันไฟมาก็อยากให้วัดได้ใช้เพราะว่าไฟดับบ่อยไฟดับบ่อยก็เลยเอา้าวถ้าเกิดค่อยๆทย,ยอยให้ได้ไหมเขาก็บอกว่าได้ ทีีนิยมเมตตาเนี่ยก็ร่วมด้วยช่วยตั้งใจมาตั้งแต่เริ่มต้นนะก็ขอให้ประสบสิ่งที่หวังมีแสงสว่างแห่งชีวิตนะอนุโมทนาสำหรับโยมเมตตาจากประเทศนอร์เวย์นะช่วยทุกเดือนเลยนะช่วยทุกเดือนว่าค่าใช้จ่ายของแต่ละเดือนที่เรา <c oughs> ที่เราผ่อนก็เดือนละ สองหมืนบาทนะพอนรับค่าเครื่องปั่นไฟนะอนุมโมทนาก็สำหรับผู้ที่ให้การสนับสนุนนึงอย่างอาตมาเนี่ยเ,เดินทางไปทำงานนะบางทีเขานิมนต์ไปแสดงธรรมต่างๆนะนิมนต์ไปแสดงธรรมต่างๆในที่ต่างๆเนี่ยนะ <c oughs> ก็ไปยากนะไปยาก โยมก็ถวายรถยนต์มาให้นะรถตู้ก็เดี๋ยวนี้ก็ทํางานสะดวกมาได้5ปีนะหปีแล้วโยมบอกพอละมั่งนะท่านนะตอนนี้ก็ขอคืนเถอะ <c oughs> นะก็ต้องเอาคืนเข้าไปนะก็คืนเข้าไปก็ทํางานในส่วนอื่นไปทำอย่างส,ส่วนอื่นที่มันทําได้นะนะทำได้ก็ทําไปอันนี้ก็บอกให้ทราบว่า กวออ่าจะผ่านกวจะทําเรื่องแต่ละเรื่องกว่าจะเดินทางไปกว่าจะทํางานเผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างตอนนี้นที่อาตมากําลังนั่งพูดอยู่เนี่ยระบบต่างๆที่จะนําเสนอไปสู่ยติธรรมสาธุชนได้ก็ต้องผ่านนะระบบที่จะต้องดูแลระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆนี่เห็นไหมรู้สึกว่ามีปัญหา ในระบบอินเทอร์เน็ตที่เสียงอาจจะขาด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 ,ขดหายหายขาดขาด,ขดหายหายไปนะอาจจะเสียงไม่ปฏิปตะนะวันนี้นะรู้สึกว่า,าสัญญาณทางอินเทอร์เน็ตน่าจะมีปัญหาอีกแล้วเนี่ยก็ค่อยๆแก้ไขไปแก้ไขแก้ไขไปอขออนุมโมทนากับยติธรรมที่ <c oughs> ร่วมทาบุญโอนปัจจัยผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาเลยนะบัญชีวัดป่าจริยธรรมมาร่วมบุญสร้างมหาอุโบสถนะโยมสดใสย,ยิ้มละไมโอนปัจจัยมาร่วมทําบุญจํานวน500บาทอนโมธนาสาธุ บางทีโยมก็ไม่ได้ติดต่อมาทางอาตมาโดยตรงอาตมาก็เลยไม่ทราบาผ่านญาติญาต์นะผ่านญาติธรรมบ้างก็อนุมโมทนานะบางชื่อบางนามอาจจะตกลน่นด้วยความไม่ได้ดูอย่างรอบครอบในระบบสื่อออนไลน์โซเชียลต่างๆก็ต้องขออภัยแต่บุญที่ท่านทำนะโยมนะบุญที่เราทำ ได้สำเร็จแล้วนะสำเร็จลงแล้วก่อ,กอนก่อนทำนะบุพเพเจตนานะสังเกตเจตนาของตนเองให้ดีรักษาศรัทธาของตัวเองให้มั่นนะว่าเราจะทำอะไรวิธีการทำบุญในพระศาสนานะโยมนะ,ะตั้งใจไว้บุพเพเจตนาที่จะบริจาคทานต่างๆจะช่วยเหลือควนควายจะทำอะไรสิ่งใดก็ตามที่เป็นประโยชน์ในพระศาสนานี้หรือกับ ผู้อื่นคนอื่นนะ <c oughs> อย่างที่สองนะน้อมเข้าไปมอบให้ถวายให้นะแบบชนิดที่ให้ถอดอะไรอยมอย่าถอดอะไรมอบให้ถอนออกไปว่าเราเนี่ยบริจาคทรัพย์นี้นะเป็นทานแก่สงนะเป็นทานแก่สงให้เรียบร้อยมันจะไม่มีความ ห่วงใย,ยอะไรพอคิดล่วงเลยผ่านไปมาระลึกถึงได้เห็นสิ่งที่เราบริจาคไปได้เห็นงานของศาสนาเดินไปเราก็ชื่นชมอนุโมทนาอันนี้เป็นบุญที่เกิดขึ้นสามขณะนะมุจจนจะ,ะเจตนาอัปปาราปะเจตนาเนี่ยทั่นบอกงี้นะน,นั้นเมื่อไหรที่เราเกิด เดี๋ยวความอากุศลสิ่งที่เป็นอกุศลเกิดมาห้ามมาอคอยจัดการเราพาเรากลับไปเป็นเจ้าของอีกเนี่ยมันก็ใจเราไม,ไม,มนะ่ไม่สละเต็มที่นะไม่สละเต็มที่มันก็ทําให้เราเป็นทุกข์นะยิ่งไปเห็นสิ่งของไปเห็นสิ่งต่างๆที่มันเป็นไปที่เราได้ ร่วมด้วยช่วยแล้วถ้าเกิดไม่เป็นไปตามความต้องการไม่ถูกใจเรามันก็รู้สึกอึดอัดขัดเคืองนีมันก็เลยไม่โปร่งไม่พ่องไม่ผ่องใสเพราะนั้นรักษาใจให้ดีนะขณะทำหลังจากทำก่อนทำต้องพิจารณาก่อนว่ากำลังเรามีแค่ไหนอย่างไรนะก็ฝากท่านทั้งหลายาทำบุญในพระศาสนานี้นที่อาตมาได้โพสต คำถามกับพี่น้องชาวพูดไปว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายโบราณนะโดยเฉพาะแล้วบัณฑิตชนคนรุ่นก่อนที่สอนเรามาบอกว่าให้ทานหงายมือนะอาทานแบบแบมือหงายมืออ,อย่าทานแบบคว่ำม,มือมีความหมายว่าอย่างไรมีความหมายว่าอย่างไรเอ๊ะทำไมต้องหงายมือคว่ำม,มือไม่ได้เหรอก็หยิบของมาแล้วนี่ คือมันเป็นอุบายสอนให้เรารู้จักว่าการทำบุญทำทานนั้นแบบไหนอย่างไรอันนี้ท่านญาติธรรมท่านสาธุชนทั้งหลายก็ลองไปพิจารณาดูแล้วมีคำตอบหรือไม่นะลองส่งข้อความมาทาง Facebook Live เนี่ยอลองดูที่ว่าทานแบมือ,อนไงแบบหงายมืออย่างนี้นะกับทานคว้ามือมันต่างกันยังไงเนะวลาเราใส่ก้อนข้าวลงไป ในอย่างาพระอีสาเราเนี่ยก็ถือคำข้าวก้อนข้าวใช่ไหมปั้นข้าวอะ่ะใส่ลงไปในบาตรนะพุทธะผุกแกบอกนะแบมือหงายใส่อย่างนี้แตบางคนก็ใส่อย่างนี้มันต่างกันยังไงอนะ่อันนี้ก็เป็นปริศนาธรรมนะยติธรรมก็ลองลอง,ลอง,ลองพิจารณาดูว่านะความมือหงายมือมันต่างกันยังไงนะเออ อยากจะถามท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้วันสองวันนีนะ้ยังไม่มีกิจกรรมนะเดี๋ยววันที่26นะวันที่26นี่ฟังเทศฟังธรรมกันที่อาตมาจะไปร่วมแสดงกับครูบาอาจารย์ที่บ้านนาบ้านนากลางตำบลนานเหล่าอำเภอนาหวังนะพอสุพน์ส้อยผล ั้งกองบุญกระถินอยู่ที่บ้านมาร้านอาเลยลืมชื่อร้านเลยที่ขายวัสดุก่อสร้างก็มีครูบาอาจารย์ไปเทศไปแสดงทำสามรูปแล้วอา่าที่อำเภอสุวนนรรณคูหาอำเภอสุวรรณคูหาอ่าพ่อมาห้วยไผ่ก็มีจัดกองบุญกระถิ่น เพื่อไปทอดถวายวัดใกล้บ้านนิมนต์ครูบาอาจารย์ไปเทศไปแสดงธรรมหลายรูปท่านอาจารย์มหาสมปองพระครูศรีเทราพรตรงพ่อบุญมาพระครูดมวารานุวัตนท่านอาจารย์สุพิตรรกิตธรรมโมอัตมาหลายรูปเลยนะเชิญไปรวมรับฟังกันที่อำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดนองบวลาพูแล้วก็ จากนั้นก็เดี๋ยววันที่สองนี่งานบุญกระถินวัดพุทธยานรังสีแล้วก็วัดถ้ำผาเวียงได้ทราบมาว่าวัดถ้ำเผาเวียงด้วยแล้วก็วัดศรีอุดมวงโอ้โหหลายงานเลยทำไงแต่ตอนกลางวันเนี่ยจะมาไปแสดงธรรมนู่นตอนเช้าอยู่ที่อำเภอะจะตุรัสคงจะได้มาไล่มาจากทางนู้น จะมาถึงได้แค่ไหนอันนี้ยังไม่ทราบได้จังหวัดชัยภูมินูน่นไปแสดงธรรมกับหลวงพ่อพระอาจารย์มหาสมปองมุทิโตปุจชาวิสัชนาติดตามทำรับฟังรับชมทาง facebook เ,เลยนะนะติดตามรับฟังรับชมทาง facebook ได้วันที่27ในวัดวิหารธรรมนะโยมนะวันที่27ตุลาเนี่ย ฟังเทศฟังธรรมกันตลอดสอดแจ้งในะ27ตุลาคมวัดวิหารธรรมนี่ต้องดูตำราถ้าไม่ดูที่จดบันทึกไว้จะไม่ทราบแล้ววันที่30นี่วัดสมไฮพัฒนารามนี่อยู่ที่อำเภอ,เอตำบลผานนเขาอำเภอภูกระดึงนท่านอาจารย์สมพานธ จัดให้มีการปฏิบัติธรรมแล้วก็มีงานบุญกระถินด้วยร่วมกันกับอนุโมทนาสาธุเปฟังเทศฟังธรรมกันนะอ,องค์เทศสมโพธิกระถินอ,อนโมทนาองค์เทศสมโพธิกรถินโยมชาลีกลับมาจากประเทศอินเดียแล้วหรือ,อยังกลับมาแล้วก็ อยู่ที่ไหนก็ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาเจอกันที่วัดพุทธยานเนาะวัดพุทธยานนี่จะให้จะมีการแสดงธรรมทั้งคืนเลยให้ธรรมะตลอดสอดแจ้งนะวันนี้อาตมาได้ขึ้นหัวข้อเรื่องไว้ว่าโคตรภูสงเนี่ยโคตรภูสงอืมโคตรภูสงนี่เป็นไงอื เดี๋ยวค่อยติดตามรับฟังเราจะต่อจากตอนที่แล้วเบื้องต้นก็บอกข่าวญาติธรรมมีโปรโมชัน่นสำหรับผู้ที่จะเดินทางร่วมทัวร์บุญไปกับวัดป่าจริยธรรมตอนนี้สองรถบัสเหลือที่นั่งอีกไม่กี่ที่ห้าหกที่มั้งนีไม่ทราบว่าเต็มแล้วหรืออยังเ,เราจะไป โอ้ Ooh, หลายงานเลยนะนอกจากจะไปวัดภูจวงอำเภอบ้านไรจังหวัดอุทัยธานีวัดท่านพระอาจารย์มหาลพันธ์วันนี้เขาก็เปิดคอร์สวิปัสนากันนะที่อาบช้างเนี่ยอำเภอนากลางบ้านอาบช้งางเปิดคอร์สวิปัสนาใครอยู่ทางนู้นไปปฏิบัติกันนะแม่ชีก็ไปกันแล้วนะาตมาจะลืมท่านอาจารย์มหาลพันธนะ์นาเปิดคอร์สอยู่ที่เนี่ยเจ็ดวันนะเริ่มวันนี้ <c oughs> อาจารย์ธรรมวรีอาจารย์มหาลำพันธ์ <c oughs> มาเปิดคอร์สที่อำเภอนากลางหนองบัวลำพูนี่นะใครบ้านอาบช้างนะกุดดินจีอยู่ตําบลกุดดินจีไปร่วมกันได้นะวันนี้นะทีนี้ที่วัดป่าจริยธรรมจะไปเนะี่ยคือวันที่9ร่วมงานอยู่ที่วันที่9นะร่วมงานอยู่ที่วัดผูจวงแต่ว่า การออกเดินทางวันที่8ฟังให้ดีนะสำหรับคนที่จะเดินทางร่วมวันที่8บ่ายสี่โมงออกเดินทางจากวัดป่าจริยธรรมเดี๋ยวเราจะไปทำบุญที่วัดถ้ำผาใหญ่ก่อนนะสองคันรถบัสเนี่ยเราไปได้หลายที่เลยครั้งนี้นะไปแวะทำบุญที่วัดถ้ำผาใหญ่ก่อนไปฝากท้องกินลงทานที่นั่นก่อน ไปฟังธรรมสักการสองกันก่อนแล้วก็เดินทางต่อไปที่วัดผู้จวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะวัดภู้จวงเดินทางไปแล้วก็ต่อไปพอฟังเทศคืนวันที่9ตลอดแล้วเช้าว,วันที่10เดินทางไปดีดีทีวีโยมที่วัดดวงแขนะไปร่วมนะพระป่าหางกระถินว่าอย่างนั้นอ่านะ ร่วมกับดีดีทีวีนะต้องขออนุมทนาสําหรับผู้ที่ฝากปัจจัยมาแล้วสําหรับจะไปทําบุญกับสถานีโทรทัศน์ดีดีทีวีได้ไปสามที่เลยโยมนะแล้วก็คืนวันที่10สิบเดินทางานะจะถึงจังหวัดเลยอันนี้ก็แจ้งให้ทราบสําหรับคนที่จะไปบริหารตัวเองบริหารเวลาให้ถูกต้องจะได้ครบทุกอย่างเลยนะจะได้ครบทุกอย่างเลยอ้าวแจ้งให้ทราบแล้วเข้าเรื่องนะ เขาเรื่องเขาเรื่องมาหลายเรื่องแล้วเกินนะหลายเรื่องแต่ว่าที่แน่ๆคือเรื่องของธรรมะเนี่ยในตอนที่แล้วอตาตมาได้นำเสนอที่บอกว่าเมื่อจะว่าถึงลำดับความเสื่อมหรือความอันตรธา,านแห่งพระอธิคมคธรรมหรือว่าปฏิเวทธรรมนี้เนี่ย ในกัมพีอัตถกถาสังยุตตนิกายกล่าวเอาไว้ว่าพระอธิคมธรรมหรือว่าปฏิเวทธรรมนี้ย่อมมีความเสื่อมหรือว่าอันตรธา,านไปตามลําดับคืออย่างนี้ศาสนาของพระสมนาโคโดมพุทจะเสื่อมก็คือไล่ตั้งแต่ปตัจปริยัติการศึกษาเราเรียนใช่ไหมไม่ได้ศึกษาเราเรียนก็ปฏิบัติไม่ถูกอ้าวปฏิบัติก็อันตรธา,านเมื่อปฏิบัติ อันตรธานไปแล้วผลของการปฏิบัติก็ไม่เกิดขึ้นคือปฏิเวปฏิเวทเปฏิเวทธรรมหรือว่า,าสังเวปฏิเวทเนี่ยนะอธิคมะธรรมนะพระอธิคมะธรรมเลาจะพูดผิดศัพท์นะหรือว่าปฏิเวทเนี่ยเสื่อม,มไ,ปไปตามลําดับอย่างนี้โยมยติธรรมสาธุชนลองฟังนะในครั้งปฐมโพธิการ ซึ่งได้แก่การเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งเราทั้งหลายเนี่ยยังทรงพระชนชีพอยู่นั้นเนี่ยปรากฏว่ามีพระภิกษุสงฆ์ซึ่งสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์เพียบพร้อมไปด้วยพระปฏิสัมพิธายานันอภิญญาอยู่มากมายสุดที่จะขนานเยอะเลยนะครับ ครั้นพอการเวลาล่วงไปเมื่อสมเด็จพระบรมตรายโลกนาถเจ้าเนี่ยสเสด็จด,ดับขันเข้าสู่ปรินิพานไปแล้วภิกษุสฆงองค์อราหันต์ผู้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยปฏิสัมพิทาญาณอภิญญาย่อมเสื่อมศูนย์อันตรธานไปหมดสิน้นยังคงเหลือแต่เพียงองค์อราหันต์ผู้เพียบพร้อมไปด้วยพระอภิญญาเท่านั้นนะครันเวลาการเวลาล่วงไป องค์อราหาันทั้งหลายผู้เพียบพร้อมสมบูรณ์ไปด้วยพระปฏิพระอภิญญาเนี่ยนะพระอภิญญาเนี่ยก็ย่อมจะเสื่อมสูญอันตรธา,านไปหมดสิน้นนะคงเหลืออยู่แต่เพียงอราหารันสุข,ขวิปัสสกะผู้ไม่มีปฏิสัมพิทาแล้วก็อภิญญาเท่านั้นขั้นการเวลาล่วงไปอ่เ,อเสื่อมลงไปเรื่อยๆนะองอราหารันสุข,ขวิปัสสกะ ผู้ได้บัลลุสุขวิปัสสกะเนี่ยคือวิปัสนาล้วนผู้ได้บรลลุอรรันอรหัตมักแล้วกอ็อรหัตผลทั้งหลายเนี่ยย่อมจะเสื่อมศูนย์อันตรธา,านไปหมดสิน้นคงเหลือพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดอยู่เพียงแค่อนาคามีอริยบุคคลเท่านั้นครั้การเวลาล่วงไปองค์อนาคามีอราาิยบุคคลผู้ได้บัลลุอนาคามิมมักและอนาคามิผลทั้งหลายเนี่ยย่อมจกเสื่อมศูนย์อันตรธา,านไปหมด ยังคงเหลืออริยะบุคคลชั้นสูงสุดก็อยู่ก็เพียงแค่พระสกะทาคามีอริยะบุคคลเท่านั้นเมื่อการเวลาล่วงเลยผ่านไปล่วงไปล่วงไปในความเสื่อมมันเสือ่อมลงไปเรื่อยๆอย่างนี้นะองาค,าอค์สกิทาคามีอริยะบุคคลผู้ที่ได้บรรลุสกิทาคามิมักและสกิทาคามิผลน,นั้นทั้งหลายเนี่ยยอมจะเสื่อมศูนย์อนัตตาทานไปหมดสิน้นยังคงเหลืออยู่แต่เพียงพระอริยบุคคลลำดับ สุดท้ายชั้นต่ําที่สุดก็คือพระโสดาบันอริยบุคคลเท่านั้นนะในการที่โลกเนี่ยยังมีผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโจรสามารถบรรลุพระอธิคมะธรรมชั้นต่ําที่สุดก็คือพระโสดาพระโสตาปฏิมักและโสตาปฏิผลเนี่ยสำเร็จเป็นพระโสดาบันอริยบุคคลอยู่นี้เนี่ย นะถ้ายังมีพระโสดาบันอยู่แม้ไม่มากศักแต่ว่าพระโสดาบันเพียงท่านเดียวเท่านั้นพระอธิคมะธรรมก็ยังได้ชื่อว่าปรากฏอยู่คือปฏิเวทนี่นะผลของการปฏิบัติยังปรากฏอยู่ยังไม่อันตรรธานต่อเมื่อท่าน ผู้อุตสาหะบำเพ็ญวิปัสนากรรมฐานจนได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันอริยบุคคลเป็นองค์สุดท้ายท่านผู้ฟังท่านถึงแก่มรณภาพตายลงไปและหาผู้ใดที่จะได้บรรลุอริยมรรคอริยผลอีกไม่ได้แล้วนั้นเนี่ยพระอธิคมธรรมหรือปฏิเวทธรรมซึ่งก็หมายถึงการบรรลุธรรมที่วิเศษในพระพุทธศาสนา จึงจากถึงซึ่งความเสื่อมสูญอันตรธานเหตุการณ์เช่นที่ว่ามานี้แหละเรียกชื่อว่าพระอธิิมมธรรมอันตรธานนี่แต่มามาถึงตรงนี้แล้วนะอธิคมธรรมหรือว่าพระปฏิเวทนั่นเองนอกจากพระปริยติธรรมพระปฏิบัติธรรมและพระอธิคมธรรม จะถึงความเสื่อมสูญอันตรธานไปแล้วในอนาคตในอนาคตการเบื้องหน้าแม้เพศแห่งพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาซึ่งจัดว่าเป็นอุดมเพพฟังให้ดีนะคือเพศอันประเสริฐสูงสุดเนี่ยก็จะถึงซึ่งความเสื่อมสลายและอันตรธานสูญไปด้วยอันนี้กล่าวคือว่าเมื่อการล่วงไป พระสงฆ์ทั้งหลายผู้ขาดปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทที่ยังทรงเพศเป็นพระภิกษุสัม,มนเนรครองภาคการสาวพัอยู่จากมิสู้อะไรใยดีในเพศของตนละนะไม่อะไรใหญพูดเสียงลิ้นแข็งไม่อะไรใยดีในเพศของตนนักจะเป็นผู้มากไปด้วยความเบื่อหน่ายในการปฏิบัติพรหมจรรย์ เบื่อหน่ายในการปฏิบัติคือไม่รู้แล้วเรียนก็ไม่เรียนปฏิบัติก็ไม่เอาแล้วอ่ะคลองเพศคลองผ้ากาสาวพัดไปวันวันหนึ่งวันวันหนึ่งโดยถือเสียว่าการบรรพชาอุปสมบทและการมีชีวิตเป็นสมณะอยู่ในพระบวรพุทธศาสนานี้ดีกว่าการอยู่เป็นคารวาสวิสัยหาเลี้ยงปากเลี้ยงทองได้ง่าย เพราะว่าคนทั้งหลายโง่เขลาไม่เข้าใจหลักธรรมที่เป็นจริงในพระพุทธศาสนาจะพูดจะว่าหรือจะหลอกจะลวงให้เหลื่อมใสยอย่างใดก็ได้ทั้งสิน้นแล้วจึงตัดสินใจว่าจำตูจจะต้องเอาการบวชนี้เป็นอาชีพแห่งตูนะใช้คำว่าตูนะเห็นจะเป็นการดีแหละดีนักแหละ ตัดสินใจแน่วแน,วแน่เช่นนี้แล้วก็ถือเอาการบวชนี้เป็นอาชีพแห่งตนฟังให้ดีนะต่อไปข้างหน้านู่นแหละหาใช่ถือเอาการบรระชาว่าเป็นการบวชเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมให้ได้บรรลุมรรคผลที่ผ่านแต่ประการใดไม่บวชอยู่เรื่อยๆไปจนกระทั่งได้เป็นถึงพระอุปชา ครูบาอาจารย์ก็ยังมีความเห็นผิดเช่นนั้นอยู่นะปัจจุบันนี้ก็ได้ยินอยู่นะาบางรูปบางนามนี่เป็นถึงขนาดผู้หลักผู้ใหญ่พูดบอกว่าโอ้ไทยปรกาบพุทธสังเวชนียสถานมันปรกาบอิฐหินปูนทรายไปทำไมไม่มีประโยชน์ว่างั้นอ้าวเสร็จเลยงานนี้ เมื่อมีความเห็นผิดแปรแล้วไม่รู้คุณพระาศาสนาคุณของพระาศาสดาเป็นอย่างไรก็บวชเลี้ยงชีพไปเฉยๆนะเมื่อองค์พระอุป a า h อาจารย์ทั้งหลายนั้นตกลงปองใจว่าการถือเพศเป็นพระภิกษุบวชในพระบวรพุทธ,ทธาศาสนาเป็นอาชีพชนิดหนึ่งอ่าเป็นอาชีพเท่านั้นเองชนิดหนึ่งในบรรดาอาชีพทั้งหลายในโลกเช่นนี้แล้วบรรดาสัติวิหาริก และอันเตวาศิกข,ของท่านเหล่านั้นคือผู้บวชด,ด้วยแล้วก็ผู้ที่เป็นลูกศิษย์ต่างก็พากาันถือเอาการบ,บรรรพชาเป็นอาชีพเหมือนกับองค์พระอุปชาอาจารย์แห่งตนอ,อ,อาจารย์เป็นยังไงลูกศิษย์ก็เป็นอย่างนั้นแหละเหมือนกันไปทีนี้เมื่อพระภิกษุสงฆ์ผู้ครองผ้ากาสาวพัทต่างก็มีความเห็นวิบัติไปอย่างนี้ไปแล้วนะเหมือนกันไปแล้วนะ นะเริ่มกินเริ่มเล่นเริ่มเล่นการพน,นันเริ่มรวมตัวกันฉลองไปเหมือนกับชาวบ้านไปแล้วทีนี้เนี่ยนะทำวินัยไม่เอาไม่พูดถึงออพูดแต่เงินแต่ทองไปนูน่นะเ,เงินได้เท่านั้นเสียเท่านี้ไปนูน่นไปใหญ่แล้วนี่วันวันก็หาเรื่องแซบ่บๆหาอะไรรูปสวยๆว่าไปละนะ การพนันเขาเล่นหวยก็เล่นหวยกับเขาเขาเล่นบังไฟกับบังไฟกับเขาไปด้วยไปเริ่มไปแล้วนะลูกใครที่เหมือนกันลูกศิษย์ก็จะเหมือนอ,อาจารย์เป็นอย่างไรลูกศิษย์ก็จะเป็นอย่างนั้น,นไปแล้วนี้น,นะจะเป็นก็จะเป็นผู้ที่ยังอุดมมเพศอันบริสุทธิ์ผ่องแผ้วให้เลอะเทอะเปลือเพืเ่อนไปด้วยมนทินนะกล่าวคือพระสงฆ์พระภิกษุ นั้นเนี่ยจะมีอากับกิริยาอาการอันไม่น่าดูเช่นเพลาจะรับบาจีวรเพลาจะคู่เข้าเหยียดออกซึ่งอวัยวะเพลาจะแลดูเบื้องหน้าเบื้องหลังก็จะมีอาการเหมือนดังคารว่าปราศจากความสำรวมระวังทั้งมีการผุนผลันว่องไวผิดสมณวิสัยพระจะต้องพิจรารณาการไปการมา เจ้ากูท่านสมัยดีแท้ๆไม่แพ้ชาวโลกเลยทีเดียวละนะชาวโลกที่ตั้งอยู่ในคารวาสวิสัยจะมีอาการกิริยาอย่างไรอย่างไรมีความรู้ความสามารถอย่างไรก็มีชีวิตเป็นความเป็นอยู่อย่างไรมีกิจกรรมอย่างไรเจ้ากูก็ทำได้ทุกอย่างเหมือนกันทั้งสิ้นไม่คําครือเหมือนภิกษุหัวโบราณเอาแล้วสิ เริ่มขับรถเริ่มปืดปาดปูดปิดว่าไปแหละนะ,สะแสดงอากับกิริยาอาการน,นะเขาทำอะไรได้ก็ทำได้หมดแต่ลืมไงไม่รู้ไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษานะอาจจะไม่ได้ลืมหรอกคือมันศึกษาไม่ถึงนะนะไม่ยอมศึกษาไงก็เลยไม่รู้ทำไม่รู้วินยัยนะมนุษย์ผู้โง่เขลา เพราะกิเลสหนาะต่างก็พากันสรรเสริญสดุดดีอีกโอ้ยภิกษุอรชีซึ่งมีอาการปฏิกิริยาและก็ความเป็นอยู่เหมือนกับคารวะว่าดังนี้ไฟภิกษุอรชีทั้งหลายพอได้สรบคําสรรเสริญสดุดดีเช่นนี้ต่างก็พากันลงละเลงตนเอาละสิทีนี้แล้วก็พงประพฤติตนนอกรีดนอกรอยผิดสมณวิสัยให้หนักเข้าไปอีก ในตอนนี้ท่านกล่าวเอาไว้ว่าพระภิกษุสงฆ์ในพระบวรพุทธศาสนาจะมีอากับกิริยาหน้าทุเรศสังเวชใจอูฟังแล้วก็เสียวหัวเลยนะฟังแล้วเสียวหัวตัวเองเลยนะเนี่ยนะใช้ท่านใช้คำว่าอากับกิริยาหน้าทุเรศสังเวชใจอู้หูเช่นในเวลาเพลาที่ไปโคจรบินทบาตในบ้านก็จะมี อาการผุนผันจับบาดจีวรคู่เข้าเหยียดออกเอจะเหลียวดูเบื้องหน้าเบื้องหลังด้วยอาการอันว่องไว้ลุกลิกลุกลิกลุกลิก,ลกเอาแล้วสมณะโบเป็นตาเบิ่งแล้วปราศจากอาการสำรวมนะโดยจะเอาบาดนั้นตั้งเหนือต้นแขนขวาแล้วก็หนีบไว้เที่ยวโคจรไปบินทบาทในบ้าน มีอาการดุดดังว่าสมณะฝ่ายเดรถีนิครน,นะไม่ต่างอะไรกับเดรถีนิครนซึ่งวางบาทคือผลน้ำเต้าเอาไว้เหนืออักขระอักขระพาหานีบไว้แล้วก็เที่ยวไปเพื่อพิกขาจาร์ฉะนั้นนะทีนี้เนี่ยเรามาเข้าที่บอกว่าโคตรภูสงเนี่ย ครั้นการล่วงไปพระภิกษุพระภิกษุทั้งหลายจะมีอากับกิริยาอาการกิริยาหน้าทุเรศยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกอยิ่งทุเรศไปกว่านั้นอีกอันนี้ตมามะ่นได้ว่าเองนะโยมนะมีอยู่ในตำรานนี่นะนี่กรรม,มทีปนีนี่นะท่านได้รวบรวมมาไวน้นี่นะโอ้ยมองเห็นภาพ <c oughs> ชัดเจนเลยนะ <c oughs> ต่อไปนี้คือเมื่อเข้าไปคอจอมิทบาทในบ้านจะไม่อุ้มบาทไปเหมือนเช่นเคยแล้วแต่ว่าจะปรงบาทลงจากแขนแล้วก็หิ้วไปหรือว่าหิ้วไปด้วยมือถือไปด้วยมือบ้างจะเอาบาทใส่ลงไปในสาแหลกแล้วก็หิ้วไปบ้างเอาแล้วทีนี้คอนบาท อาตมาบอกโยมโยม,โยมเอยอ,อย่าไปเอาบารพระพุทธเจ้าไปหาเลี่ยไรขย่ากกองกองกองวางไปทั่วจริงๆแล้วต้องเคารพนะอันนี้วงเล็บไว้หน่อยว่า,อาอยงเห็นญาติโยมทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วพระทุกรูปที่ท่านถือทมถือวินัยท่านจะรักษาบาตรของท่านมากแล้วบารไม่ใช่เอามาใส่ปัจจัยไม่ใช่เอาไปเคาะเคาะกันก้องแกงก้องแกงก้องแก,ง,ง,แกงเดินเลี่ยไรอย่างนั้นมันดูแล้วไม่เคารพ ในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้จริงๆแล้วบาทเนี่ยท่านเอาไว้ให้นักบวชในพระศาสนานี้ใช้บิณฑบาตเลี้ยงชีพนะเพื่อดำรงชีวิตอยู่ในความเป็นเพศของสมณะนักบวชในพระพุทธศาสนายมจะบอกบุญกันยมก็เอาภาชนะอื่นอย่างอื่นยมจะไปใช้บาทพระแล้วเขย่ากันโอ้โหแล้วอุ้มเล่นวางตารพัดทำแบบไม่ให้ความเคารพเลยโอ้ยนะ ตามธรรมตามวินัยแล้วมันทําอย่างนั้นไม่ได้โยมนีมันผิดนะอาการของพระที่ไม่เคารพซึ่งบาตรของใช้ของตัวเองอย่างนี้เนี่ยซึ่งก็แลดูแล้วก็น่าสมเพศสลดใจเป็นนักหนานอกจากนั้นจะประพฤติอาจารลามกต่างๆผิดสมณวิสัยนี่ต่อไปถ้ามันจะเสือ่อมมันจะเสื่อมไปอย่างนี้นะผิดเพศภิกษุ ซึ่งเป็นพุทธชิโนโรถผู้รักษาพระจาตุระจาตุปาริสุทธิศีลแม้ผ้านุ่งผ้าห่มคือจีวรสวงนั้นเล่าจะได้ครองสีผ้ากาสาวพัดเหมือนเก่าก็หาไม่ได้เอาละสิเพราะว่ามีสีผิดแปลกไปโดยพระภิกษุทั้งหลายจะไม่สุไม่ย้อมผ้าไม่ให้มีสีสัน เหลืองอารามควรแก่สมณะพุทธบุตรจะกระทำรรผ้านั้นให้มีสีอันสีตุนเศ้าหมองหรือว่าสีแห่งกระดูกอูดแล้วก็นุ่งห่มเที่ยวจรไปตามอัธยาศัยมีสีแปกไปแล้วทีนี้ขั้นจำเนียนการล่วงไปเบื้องหน้าแต่นั้นอันว่าน้ำย้อมผ้าสบงจีวรแทบ ประหนึ่งจะหามิได้ก็คือพระภิกษุสากยบุตรทั้งหลายนอ้าวลืมปิดนะพระภิกษุสากยบุตรทั้งหลาย <c oughs> จะมีความเกียดคร้านในการย้อมผ้านุ่มผ้าห่มเป็นยิ่งนักเสียไม่ได้ก็ย้อมสักครั้งหนึ่ง สองครั้งพอเป็นเหตุนักเข้าสีแห่งสมณเพศที่เหลืองอารามงามผ่องใสเนี่ยนะก็จะเหลือน้อยลงไปทุกทีทุกทีโดยที่ผ้ากาสาวพัดนั้นจะถูกฉีกออกเป็นขันเป็นท่อนแล้วก็ย้อมสีเหลืองครึ่งขันครึ่งท่อนให้มีสีผ้าภิกษุติดอยู่แต่เพียงสังเขปเท่านั้น จะได้ย้อมให้หมดทั้งผืนก็หาไม่ได้ย้อมอแล้วก็ย้อมสีเหลืองก็เล็กๆน้อยๆแต่พอเป็นเหตุให้เขารู้ว่าตนเนี่ยทรงเพศภิกษุในพระพุทธศาสนาเช่นนี้แล้วก็จะนุ่งหม่มเที่ยวไปตามอัธยาศัยหาความกระดากอายใจมิได้ครั้นการล่วงไปภิกษุทั้งหลายผู้ครองผ้ากาสาวพัดซึ่งย้อมสีเหลือง อันเป็นสีแห่งสมณะสากยบุตรแต่เพียงบางแห่งบางบางแห่งบางขันเท่านั้นจะพากันบังเกิดความรำคาญใจอาโภกรำพึงใบว่าจะประโยชน์อะไรด้วยการคลองผ้ากาสาวะทั้งผืนทั้งผืนซึ่งย้อมบ้างแล้วก็ไม่ได้ย้อมบ้างอย่างนี้อันที่จริงแล้วเป็นแต่เพียงชิ้นผ้าสีเหลืองติดอยู่ที่กาย พอเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าเราเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเท่านี้น่าจะพอแล้วดาริหรือว่าคิดชนีแล้วภิกษุในอนาคตการนั้นฟังให้ดีนะในอนาคตนะน,นะจะพาการปลดเปลื่องเครื่องสมณะบริขารนะและไตรจีวรอ,ออกจากกายแล้วก็เอาผ้าเหลืองชิ้นน้อยเนี่ยเอามาผูกพันไว้ในที่ข้อมือบ้างในคอบ้าง พอเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าตนได้บวชเป็นพระภิกษุในบวรพุทธศาสนาแล้วก็จะพากันประกอบกสิกรรมพาณิชยกรรมทำไร่ทำนาคา้าขายเริ่มมีแล้วหเห็นแล้วดำไร่ดำนาเอาเริ่มมีก็แล้วนะเอาแล้วเริ่มแล้วนะเลี้ยงชีวิตเอาไปเอามาก็มีบุตรมีมีภรรยามีบุตรไปแล้วทีนี้ อันนี้คือความเสื่อมต่อไปในอนาคตามันยังไม่หมดรลยโยมอันนี้ระยะในระยะที่ตกอยู่ในสภาพที่ผ้าเหลืองน้อยห้อยข้อมือหรือว่าห้อยคอแล้วก็ห้อยหูเนี่ยอันนี้เพื่อเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าตนนียได้บวชได้บวชเป็นชีบาชีบานาสงนี้นะน่านใช้คำนี้นะ ตนได้บวชเป็นชีบานาสงนี้พิกษุทตั้งหลายจะได้นามว่าเป็นโคตรภูสงนี่แหละที่กำลังพูดให้ฟังเนี่ยโคตรภูสงโดยเป็นสงที่ปราศจากการทรงตรจีวรมีท่อนผ้ากาสาวพัดปืนน้อยติดอยู่ที่กายส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องหมายพอให้รู้ว่าเป็นสงเท่านั้นท่านผู้ฟังโอ้ยในระยะการที่ว่านี้ หากบุคคลใดในสมัยนั้นมีจิตศรัทธาปราถนาจะบ,บำเพ็ญฐานจึงตระเตรียมวัตถุทานมีประการต่างๆแล้วก็ตั้งจิตอุทิศว่าเราจะถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐในพระบวรพุทธศาสนาดังนี้แล้วมีจิตผ่องแผ้วให้ซึ่งวัตถุทานแก่คนทั้งหลายอันได้นามว่าโคตรภูสงเนี่ยที่ใช้ชื่อ ตอนนี้ว่าโคตรภูเนี่ยนะโคตรภูสงนั้นโดยการกระทําให้เป็นสังฆทานอย่างนี้บุคคลนั้นก็ย่อมได้รับอานิสงส์ใหญ่เช่นเดียวกับการถวายทานในปัจจุบันทุกวันนี้เหมือนกันนี่เห็นไหมเพราะใจเข้าไปน้อมไปที่ไหนน้อมไปที่สงเพราะมีคํารับรองที่ท่านกล่าวไว้ว่าในเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเนเวลาไม่พอแล้วละ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาฟังตอนสองแล้วกัน โคตรภูสงตอนสองนะโยมนะอ่าแลวค่อยว่ากันเรื่องนี้มันเรื่องยาวเนี่ยเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่ฟังดูแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะท่านผู้ฟังท่านสาธุชนทั้งหลายก็พินิษพิจารณาดูว่าเราจะช่วยการดูแลบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาอย่างไรเบื้องต้นก็เรียนศึกษาก่อนปฏิบัติด,ด้วยนะมีงานปฏิบัติที่ไหนก็ไปนะโยมนะ อย่างวันนี้ก็เปิดวิปัสสนากันเนี่ยบ้านอาบช้างรีบไปเลยนะเนี่ยนะตำบลกุดดินจีอำเภอตำบลกุดดินจีอำเภอนาะกลางจังหวัดนองบัรีลำพูวันนี้เวลาหมดละขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่สาธุชนยิ่งยิ่งขึ้นไปขอเจริญพร